ถ้าได้หนังสือคุณตังเกมเมอร์สีเนี่ยแล้วเรานำหนังสือเนี่ยไปโยนใส่พอร์ทัลผมนี่มันก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะมันโอเคนะครับผมนะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Minecraft อีกแล้วครับผมเย้คู่ฟู่นะครับผมนะก็กลับมาอีกแล้วสำหรับเกม Minecraft อีกเช่นเคยนะครับผมแต่ว่าวันนี้จะแปลกตาไปสักหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ครับผมนะเรามากันใน Minecraft Snapshot 20W14 นั่นเองครับโดยผมเห็นว่า Snapshot ตัวนี้มันน่าสนใจมากเลยท่านผู้ชมเพราะว่ามันถูกอัปเดตมาในวันที่1เมษายนหรือว่าวัน April Fool Day ของปี2020ตัวใช้ชื่อแพทว่า Infinite นั่นเองครับผมนะเขาบอกว่าอัปเดตตัวนี้เนี่ยเขาจะทำการอัปเดตไบโอมต่างๆเพิ่มขึ้นมามากกว่า1ล้านกว่าไบโอมเลยนะท่านผู้ชมโอ้คือมันเยอะมากๆอ่ะเยอะแบบมากๆจริงๆท่านผู้ชมคือแบบว่าใครที่สำรวจหมดนี่เราได้ achievement ด้วยนะแต่ว่าใครมันจะไปบ้าสำรวจ1ล้านกับไบโอมนี่คือมันเป็นไปไม่ได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ผมจะมาพาท่านผู้ชมดูเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับผมว่าเจ้าอัปเดตตัวนี้มันมีอะไรบ้างครับผมนะเริ่มจากอย่างแรกเลยผมนะเห็นในที่ผมแจกอยู่ไหมจากสิ่งนี้ครับผมนะมันคือ Box of Infinite Book นั่นเองครับผมนะคือดูเผินๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับ Bookshelf ใช่ไหมท่านผู้ชมแต่ว่าเมื่อเราวางครับผมนะมันจะทำการแรนดอมสีแล้วก็เมื่อเราคลิกขวาครับผมนะมันจะทำการสปราวหนังสือครับผมนะแรนดอมแบบไม่มีที่สิ้นสุดกันเลยทีเดียวเชียวแต่ว่ารูปเผินๆมันก็จะดูไม่มีประโยชน์เลยท่านผู้ชมแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากเลยท่านผู้ชมอย่างแรกก็เลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยผมวางพอตชอนไว้เยอะมากเลยท่านผู้ชมพอเราเข้าปั๊บเนี่ยมันก็คือนรกอะท่านผู้ชมเห็นไหมคือผมก็พาท่านผู้ชมเข้ามาในนรกปกติเลยนะครับผมนะก็คือนรกจริงๆและเหมือนกับว่าเวลาเราวาร์ปเข้ามาในเนเธอร์ปกตินะแต่สิ่งสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับผมนะเมื่อเราคลิกครับผมนะเราเอาหนังสือจากไอ้บุ๊คเชลฟ์ตรงเนี้ยมาครับผมนะแล้วเราโยนเข้าไปในพอร์ทัลมันจะเกิดเจ้าสิ่งนี้ขึ้นครับผมนี่ครับผมโอ้โหมันจะทำการเปลี่ยนสีพอร์ทัลนั่นเองครับผมนะซึ่งท่านผู้ชมก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าถ้าเกิดว่าพอร์ทัลเปลี่ยนสีมันจะเกิดอะไรขึ้นครับผมมันก็จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นอีกครับผมนี่ครับผมโอ้โหสุดยอดครับผมนะเราวาร์ปมาในไบโอมที่เราไม่เคยมานั่นเองครับหรือว่าไบโอมแปลกใหม่เป็นเขาเรียกว่าไงเป็นเวอร์อีกเวอร์หนึ่งก็ได้นะถ้าจะเปรียบอย่างนั้นครับผมนะก็เหมือนเนเธอร์แหละแต่ว่าเป็นเวอร์อีกเวอร์หนึ่งที่มันไม่ใช่เนเธอร์ไม่ใช่ดีเอ็นเป็นอะไรที่เราไม่รู้จักนะครับผมนะมันถึงตั้งชื่อว่าอินฟินิตนั่นเองครับผมโดยเจ้าเวอร์นี้ครับผมนะท่านผู้ชมจะเห็นไหมคือแบบว่ามันจะสปาวทั้งมอนสเตอร์ทั้งม็อบแล้วก็เจ้าบ็อกซ์ต่างๆครับผมเนี่ยมารวมกันแบบเป็นรูปร่างรูปทรงแล้วก็ตอนมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับท่านผู้ชมที่นะครับผมนะเขาถึงเรียกว่าอินฟินิตนั่นเองครับเพราะแบบคือมันมั่วมากแล้วมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะดูขุดขึ้นมาปั๊บก็ยังเจออีกถ้าใครคิดว่าจะมาในเซิร์ฟเวอร์ผมว่าไม่น่ารอดนะโอเคมาเรากลับมาที่เวอร์ปกติดีกว่าครับผมนะหลังจากที่เราไปอันแรกเนี่ยประตูแรกครับผมนะแล้วก็สามารถไปคลิกขวาที่บุ๊คเชลฟ์ตรงนี้อีกแล้วเราก็ไปโยนใส่พอร์ชอนอื่นครับผมและเราก็จะได้สีพอร์ชอนที่แตกต่างเหมือนเดิมนะครับผมนะเมื่อกี้เราได้สีแดงใช่ไหมอันนี้เราได้สีฟ้าครับผมนะแล้วข้างในจะเป็นอะไรล่ะแล้วก็ไปชมสิครับผมโอเคครับผมพอเราเข้ามาแล้วครับนี่เห็นไหมแล้วก็จะเห็นกับโลกที่แตกต่างและสวยงามนะครับผมอุ้ยแถมสปาวิเทอร์มาด้วยนะครับผมเนี่ยเข้ามาปั๊บก็จะเจอแบบจะเชดเอ้ยเชดมีหนังสือข้างในด้วยอะไรเนี่ยบิวแล้วก็เดสทอยว่าจะฟักนี่ครับผมนะคือมันเป็นความสวยงามอีกอย่างนึงนะคือแบบว่าเนี่ยมันสปาวมั่วๆนะแต่ความมั่วของมันเนี่ยก็ทําให้มันมีความแบบสวยงามในแบบของมันนะครับผมนะก็แบบว่ามันไม่ได้จะมั่วอย่างเดียวแล้วถ้าผมลองเอาหนังสือที่มันได้มาเนี่ยมาโยนดีไหมมาเดี๋ยวต้องโยนดีกว่าครับผมโอเคครับผมนะอันนี้ก็โอ้โหเป็นประตูที่3แล้วนะครับเป็นสีประตูที่3มันก็มีหลากหลายสีท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเป็นสีอะไรเขียวอ่อนไอ้เขียวเข้มหรือเปล่าไม่รู้ครับผมเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันนะโอเคโอ้โหเวอร์นี้ถ้าเวอร์นี้นี่อะไรเนี่ยเวอร์นี้ก็เหมือนกับว่าจะเป็นเอ็นสโตนป่ะเอ็นสโตนผสมกับเจ้าโตนบิกครับผมดูแบบดูไม่มีอะไรอ่ะเวอร์นี้รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรนะครับก็เนี่ยครับผมมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับแบบว่ามันแรนดอมไปเรื่อยๆนะครับผมนะโอเคประมาณนะครับสำหรับตัวอย่างทั้งหมด3เวอร์ที่ยกมาครับนะแต่ว่าครับผมนะมันไม่ได้มีเพียงแค่นี้ครับผมนะถ้าเกิดว่าเรานะครับนะเราเอาไอ้หนังสือเนี่ยถือไว้เล่มนึงนะครับแล้วเราเข้าไปในโลกที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยเข้าไปมึงนะนี่แล้วก็จะมาโผล่ที่เดิมถูกป่ะแล้วท่านผู้ชมสังเกตเห็นไหมว่าเจ้าประตูเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงครับผมแต่ว่าเป็นประตูวาร์ปปกตินั่นแหละก็คือเหมือนกับว่าให้เราวาร์ปกลับไปแต่ว่าถ้าเราโยนหนังสือเนี่ยเข้าไปครับผมเห็นไหมท่านผู้ชมมันจะเปลี่ยนสีประตูครับผมนะเมื่อเราเดินเข้าไปมันจะวาร์ปไปยังโลกต่อไปทันทีครับผมสุดยอดนะครับผมท่านผู้ชมเนี่ยคือแบบมันเจ๋งมากท่านผู้ชมเห็นป่ะคือแบบว่าเหมือนกับ
เป็นการเดินทางซ้อนการเดินทางอ่ะคือวาร์ปเข้ามาแล้ววาร์ปอีกมิติหนึ่งแล้วก็วาร์ปอีกมิติหนึ่งอ่ะคือแบบว่าเราสามารถแบบวาร์ปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะเออก็เจ๋งดีนะตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนอกจากไอ้หนังสือที่มันได้จากไอ้ Box of Infinite เนี่ยมันจะสามารถโยนเข้าพอร์ทัลได้ไหมอย่างแรกเลยครับผมนะเดี๋ยวผมจะต้องเอาไอ้เจ้านี่ครับผมนะ Book and Q มาเดี๋ยวเราทำการทรายครับผมนะหรือว่าเขียนลงไปนั่นเองผมจะเขียนว่าคุณตังแล้วกันคุณตังโอเคผมจะทรายหนังสือว่าคุณตังเกมเมอร์4โอเคผมนะพอเราได้หนังสือคุณตังเกมเมอร์4เนี่ยแล้วเรานำหนังสือเนี่ยไปโยนใส่พอร์ทัลผมนี่มันก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะผมนะไม่จำเป็นว่าต้องเป็น Walk of Infinite เนี่ยที่มันจะได้ครับผมนะหนังสือที่เราเขียนแล้วทรายเนี่ยแล้วก็โยนเข้าไปได้เหมือนกันให้ผมนะลองกระโดดเข้าไปครับผมนี่ครับผมนะแล้วก็จะมาโผล่ในเวอร์ของคุณทังนั่นเองครับนะแล้วมาลองดูดีกว่าเวอร์นี้มันมีอะไรบ้างครับผมนะเวอร์นี้เฮ้ยเหมือนโลกแล้วชมอันนี้คือมันเหมือนโลกของเราเลยนะแต่ว่าก็สีท้องฟ้ามันแปลกๆครับแล้วก็สัตว์ไม่ค่อยจะมีเลยนะประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับเจ้าไอ้บุ๊กที่เขียนเองนะจริงๆมันเขียนได้หมดนะแบบว่าเราจะเขียนว่าแบบเทสอย่างเงี้ยแล้วเราก็ถ่ายว่าเทสโยนเข้าไปปั๊บมันก็เปลี่ยนให้นะท่านผู้ชมเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นหนังสือที่ได้มาจากอินฟินิตแล้วดูโอ้โหเบอร์นี้ก็น่ากลัวเหมือนกันไปประมาณนี้มันก็น่ากลัวเหมือนกันท่านผู้ชมแล้วดูโอ้โหสกิลตันเปลี่ยนสีแล้วนะสกิลตันเราทำไมกลายเป็นสีเขียวแล้วดูดิสปาออกมาเป็นสีเขียวเลยนะครับเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเป็นโลกในจินตนาการนะครับผมนะที่แบบว่าเปล่าไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีคนสงสัยว่าเอ๊ะพี่แล้วถ้าเกิดว่าเราเขียนหนังสือเล่มเดียวกันเนี่ยมันจะไปโผล่ในโลกเดียวกันหรือเปล่าผมจะโชว์ให้ดูนะเมื่อกี้ผมเขียนว่าคุณตังใช่ไหมแล้วผมจะสร้างหนังสือว่าคุณตังเกมเมอร์4เขียนให้ถูกครับผมโอเคคุณตังเกมเมอร์4เมื่อกี้ผมโยนใส่พอร์ทัลนี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวผมจะลองโยนใส่พอร์ทัลนี้ดูบ้างว่ามันจะไปโผล่โลกเดียวกับที่เข้าไปในตอนนั้นหรือเปล่าดูกันผมขับเลยนี่ครับผมโอ้โหก็กลายเป็นโลกเดียวกันครับผมนะอันนี้ผมไม่แน่ใจครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้หนังสือเล่มเดียวกันหรือชื่อเดียวกันเนี่ยจะโยนเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่พอร์ทัลไหนมันจะมาโผล่ที่โลกเดียวกันนั่นเองครับผมนะคือมันเจ๋งมากนะแบบว่าพาไปวาร์ปมาได้แบบสุดยอดจริงๆเลยนะครับโอเคนะครับผมนะก็จบกันไปสำหรับในส่วนของพอร์ทัลนะครับแต่การที่มันเพิ่มมามันไม่ได้เพิ่มมาแค่พอร์ทัลแค่นี้ครับผมนะเราสามารถพิมพ์วาร์ปไปหาเจ้าโลกนั้นได้ทันทีครับผมนะบางคนสงสัยอีกว่าอะไรอีกอะพี่มันนอกจากพอร์ทัลมันมีอีกเหรอมีครับผมนะแล้วสามารถใช้คำสั่งคอมมานด์ในการวาร์ปไปโลกต่างๆได้นั่นเองครับผมนะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแล้วกันว่ามันไปยังไงครับผมนะอย่างแรกเลยครับผมนะให้ท่านผู้ชมพิมพ์คำสั่งว่าวาร์ปครับผมหลังจากนั้นครับผมนะให้เราพิมพ์โลกที่เราต้องการไปครับผมอย่างเช่นเมื่อกี้ผมไปเทสใช่ไหมผมจะพิมพ์ว่าวาร์ปไปโลกเทสครับผมนะแล้วกด enter นี้ครับผมนะเราก็จะวาร์ปมาที่โลกเทสจริงๆครับผมแต่ว่าเราจะวาร์ปโดยการใช้คำมานะครับผมนะไม่ใช้ประตูวาร์ปนะเห็นไหมมันวาร์ปมาที่โลกนั้นจริงๆครับผมนะมันไม่จำเป็นว่าเราต้องเข้าประตูวาร์ปนะเราสามารถวาร์ปมาที่โลกนั้นโดยตรงได้เลยครับผมนะนอกจากโลกพวกนี้ที่เราไปเนี่ยเราสามารถกำหนดได้ด้วยนะว่าเราอยากจะไปโลกไหนบ้างครับผมนะยกตัวอย่างเช่นมันจะมีโลกบางโลกที่พิเศษหน่อยครับผมนะมันจะไม่ใช่การแรนดอมอย่างนี้นะแต่ว่ามันจะเป็นการเจาะจงโดยตรงอย่างเช่นถ้าพิมพ์ทับวาร์ปเลดเราจะเป็นโลกที่มีแต่สีแดงครับผมนะแล้วท่านผู้ชมลองดูนะมันเป็นโลกที่มีแต่สีแดงจริงๆนะจะลองพิมพ์ครับ creative แล้วดูนี่ครับผมนะคือของทุกอย่างของเราอะมันกลายเป็นสีแดงเว้ยโอ้ my god คือโลกมันสีแดงกลายสีแดงนะท่านผู้ชมแดงแบบแดงแจ๊ดเลยนะครับผมดูดิถ้าเราไม่อยากไปสีแดงเราไปสีอื่นได้ไหมอย่างเช่นทับพิมพ์green ไปสีเขียวก็เขียวแบบเขียวแสบตาเลยนะโอ้โหแสบตาจริงๆนี่เขียวจริงๆเลยแล้วของในพวกนี้คือเขียวหมดนะครับนะสปาวไก่มาก็คือไก่สีเขียวอะโอเคนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับนะเรายังจะสามารถวาร์ปไปยังโลกที่เขากำหนดไว้ตายตัวได้อีกนอกจากจะวาร์ปไปโลกที่เป็นชื่อสีได้เนี่ยเรายังจะวาร์ปไปยังโลกอื่นได้อีกครับผมนะยกตัวอย่างให้มาเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมพิมพ์ทับวาร์ปแล้วไปยังโลกพิมพ์ว่าเครดิตสิ่งที่ท่านผู้ชมจะเจอแบบนี้ครับผมนี่ครับผมนะเจอบล็อกอย่างนี้ครับผมนะแบบท่านผู้ชมแบบมันเป็นบล็อกอย่างนี้มันคืออะไรครับดูอย่างนี้มันดูไม่ออกครับผมนะต้องซูมออกนี่ครับผมนะโอ้โหขนลุกเลยทีเดียวเชียวครับผมนะมันคือเครดิต Minecraft นั่นเองนะคือแบบว่าเป็นผู้สร้างเครดิตของผู้สร้างนั่นเองโอ้โหสุดยอดเลยครับผมนะดูดิแบบมี Lead Engineer มีเกม Developer อะไรพวกนี้ครับผมนะเอ้าพี่ถ้าเกิดว่านอกจากเครดิตมันมีอะไรอีกครับพี่ผมยกตัวอย่างให้อีกอย่างเช่นถ้าเกิดท่านผู้ชมพิมพ์วาร์ปแล้วพิมพ์คำว่าเทอร์มินอลไม่เจอกับสิ่งนี้ครับผมเฮ้ยมันเจ๋งอะแล้วก็ดูดิกระพริบด้วยนะ
สุดยอดเลยครับผมนะท่านผู้ชมนี่คือตัวอย่างของเจ้าคำสั่งทับวาร์ปนั่นเองครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะฆ่าตัวตายกันนะแล้วเจ้าบล็อกกระพริบเนี่ยมันเป็นการอัปเดตขึ้นใหม่ด้วยท่านผู้ชมเราสามารถเอาบล็อกกระพริบเนี่ยมาสร้างได้เลยนะโดยชื่อบล็อกเนี่ยชื่อว่าเคอร์เซอร์ครับผมนะเคอร์เซอร์บล็อกนะซึ่งเวลาเนี่ยวางปั๊บเห็นปะมันกระพริบอ่ะท่านผู้ชมแล้วเราสามารถเอาไอ้บล็อกเนี่ยมาแบบว่าสร้างบ้านได้ด้วยนะเอออย่างเงี้ยเออเจ๋งอะดูดิเราเอามาสร้างเป็นแบบบ้านแล้วก็แบบกระพริบกระพริบกระพริบเนี่ยเออมันก็แหวกแนวอีกแบบอ่ะท่านผู้ชมดูดิอุบะสุดยอดนะครับผมนะโอเคนะครับผมว่าในเกมเนี่ยมันก็ประมาณนี้นะครับผมนะมันก็มีแค่นี้นะถ้าเกิดว่าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับผมบาย